ทุกคนนะครวันนี้เช้าวันที่19ตุลาคมนะครับก็ในส่วนของอาทิตย์นี้วันนี้เดี๋ยวเย็นนี้น่าจะมีไลฟ์แน่นอนนะครับเพราะว่าช่วง2วันที่ผ่านมาผมติดธุระนิดน,นึงนะครับอ่ะในส่วนวันนี้เนาะราคาในส่วนของเจ้า g b p GPY Timeframe Daily นะครับ Timeframe Day ตรงนี้นะนะครับราคามีการบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการที่จะวิ่งลงนะครับเพราะว่าเจ้าแท่งเนี้ย มันวิ่งขึ้นมาทำไส้ด้านบนเลยเหรอแต่เห็นว่ามันยังไม่มีการทำไส้ด้านล่างนะครับแน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกประจำนะครับว่าราคาเนี่ยมันจะต้องมีอะไรครับทั้งไส้ด้านบนและไส้ด้านล่างฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีแค่ไส้ด้านบนอย่างเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันยังไม่มีไส้ด้านล่างแบบนี้เดี๋ยวอาจจะมีช่วงหนึ่งของราคานะครับมันจะกลับลงมาทำไส้ด้านล่างแบบนี้แน่นอนนะครับฉะนั้นตรงนี้ อาจจะหาจาาังหวะ่ายได้ทีนี้ถ้าสมมติมันกลับลงมาทำไส้ด้านล่างก็คือการที่มันต้องทะลุเจ้าตัวนา้าเทียนเองลงมาจุดนี้นะครับถ้าไปดูไทม์เฟรมเล็กเนาะในโซนไทม์เฟรมเล็กก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยจะต้องมีการทูตรตรงนี้ลงมาไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเนาะทีนี้เดี๋ยวผมปรับโซนให้มันเข้ากันนิดหนึ่งอะตอนนี้มันมองได้2แบบนะครับคือ 1. ถ้าสมมุติแท่งนี้ปิดเป็นแท่งแบบนี้จริงๆนะต้องหมายความว่าตอนเนี้ยแรงซื้อในตลาดเยอะมากก็มีโอกาสที่ราคายังวิ่งขึ้นต่อแบบนี้ได้ ฟังให้ดีนะครับเดลี่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะลงต่อเพราะว่า,าตอนนี้มันทาไส้ตะมดนแต่มันมีโอกาสที่มันจะยังขึ้นต่อไปก่อนได้แล้วเดี๋ยว,วมันค่อยกลับออก,กมาทําไส้ตรงเนี้ยอันนี้เกิดขึ้นได้อยู่แล้วจะถามว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเลยก็คือถ้าสมมติว่าแท่งนี้ปิดในลักษณะแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่แท่ทงถัดไปเนี่ยจะขึ้นแบบนี้ได้ต่อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าเทรนดจะเห็นว่ามันเปิดมาเนี่ยไม่มีไส้ด้านล่างนะครับถ้าเปิ fin, ดปมาไม่มีไนสะ แรงซื้อเยอะมากนะครับคือมันเปิดมาปุ๊บเนี่ยแรงขายไม่มีเลยไม่มีดันเข้ามาเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่แท่งถัดไปจะขึ้นต่อแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับซึ่งเลนที่ให้เล่นได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก40ก็ทำกำไรสัส้นๆประมาณสัก20เปียบน่าจะได้อยู่นะครับในส่วนหนึ่งชั่วโมงอ่ะโอเคตอนนี้หนึ่งชั่วโมงมันจะส่วนกันนิดนึงนะครับก็คือตอนนี้ราคาเนี่ยมันทํา ใช่ไว้เดี๋ยวผมปิดตรงอื่นทั้งหมดไม่ต้องสนใจตรงอืง่นตรงนี้ถ้าใครที่แบบเฮ้ยมันงงจนเลยตอนนี้เป็นเทรนอะไรนะครับงงไม่ออกก็ปิดทิ้งไปได้หมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนําสอนมือใหม่ประจานะครับให้เราปิดนี้ไว้ก่อนปิดไปจนแบบเฮ้ยมันดูง่ายๆละนะครับตรงนี้ดูง่ายหรือยังอะเรามาเช็คลิสต์ดูนะครับผมคิดว่าตรงนี้มันดูง่ายแล้วเพราะอะไรครับจะเห็นว่าราคามันทําอะไรไว้ก่อนมันไซด์เวสสั้นๆไปก่อน,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 อนให้จําไว้เลยเมื่อราคาไซด์เว์นะครับถ้ามันเบรกเอาขึ้นก็มมีีโอกาท่ันจะ เป็นเทรนขาขึ้นตอนนี้คือราคามาทําอะไรไว้ครับมันทำไฮไว้ ide, แน่นอนว่ามันต้องทำอะไรกับตัวลงมาเพื่อจะเทสโซนนี้แล้ววิ่งขึ้นต่อไปถึงโซนนี้ถูกไหมครับเพราะงั้นตนนัวนี้เราเข้าใจแล้วได้เหลยแล้วก็ไปดูในส่วนของไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกนะครับ30บนาทีจะเห็นว่าราคาเนี่ยถ้าแท่งนี้เขาปิดสวยๆนะครับในการทําแนวรับประมาณตรงนี้แน่นอนครับมีโอกาสที่ราคาเนี่ยจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับ เมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเ้ผมเขียนน้อยได้ไหมค่อนข้างงงคือผมเลยเลยครับว่าของผมเนี่ยเขียนน้อยสุดแล้วนะครับบางท่านนะบางที่เขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะครับซึ่งงงวอาผมอีกนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้างงลองฟังใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวเจ้าแท่งนี้ถ้ามันปิดสวยๆประมาณนี้นะครับแน่นอนมีโอกาสที่ราคาท่หนักไปจะวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้ได้แล้วเผิ่อขึ้นไปทำไฮไฮใหม่เพราะตอนนี้เป็นเทนไรครับเทนขาขึ้นนะไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลไฮ นะครับก็คือจุดตรงนี้แหละราคาต้องทําอะไรครับต้องกลับลงมาทําโซนนี้ใช่ไหมแน่นอนว่าถ้ามันเป็นโซนนี้จุดนี้ก็คือจุดนี้แหละครับหลังจากนั้นมันก็จะมี move นี้เกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะหาจังหวะเข้าบายเจ้าโซนนี้ขึ้นมาได้ซึ่งก็คือพวกนี้แหละนะครับอะประมาณนี้หรือถ้าสมมติว่าแท่งถัดไปมันกลับลงมาแบบนี้นะปร๊บแน่นอนครับว่าก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อมาถึงโซนนี้ได้ย้ํานะครับว่าถ้าแท่งถัดไปนะเป็นแบบนี้ลักษณะที่จเจ้าแท่งนี้เนี่ยปิดในส่วนของแท่งเเลล็กแบบนี้ย ถ้าเป็นโซนนี้จริงแน่นอนว่าลงแบบนี้แน่นอนนะครับในส่วนของทองคํากันบ้างเนาะทองคําราคาก็ยังคงติดโซนนี้อยู่นะครับหนึ่งหกสี่เจ็ดเนี่ยถ้าเห็นแบบตามเฟรมสามสิบนาทีเนาะเดี๋ยวไปเริ่มที่เดลี่นะครับในส่วนของเดลี่เนี่ยเมื่อวานผมคิดว่าในช่วงของกลางคืนเนี่ยอาจจะมีการกลับตัวลงมาได้แต่ว่าปัญหาคือมันลงมาได้แค่นี้นะครับทีนี้ก็ต้องรู้แล้วนะเฮ้ยวันนี้จะยังไงต่อจะเห็นว่าในส่วนของ2วันที่ผ่านมาอันนี้คือตามอิงจากประวัตินะครับเจ้าแท่งนี้ มันมีไส้ด้ดับนสูงใช่ไหมครับมีไส้ด้านบสูงเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าในส่วนของวอลลุ่มแรงซื้อก็เริ่มหมดเรื่อยๆฉะนั้นในคิดผมคิดว่าถ้านี้จะลงต่อเนี่ยมันต้องมีการกลับตัวขึ้นแบบนี้ก่อนปุ๊บ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 เพื่อไปทไําไส้อาจจะสูงประมาณเท่าเพื่อนหรืออาจจะต่ำกว่าเพื่อนนะครับประมาณนี้และจังหวะน,นี้นะครับมันก็จะไม่ต้องมีการกลับตัวลงมาแบบนี้ถ้าสุตมจะลงต่อนะจะเป็นท่งประมาณนี้ครับจะมีการทิ้งไส้ไว้ก่อนนะครับแล้วพอเผื่อก็วิ่งลงต่อไปไม่ไนนมจะ วิ่งลงจริงคือตอนนี้เราเห็นสังเกตดูนะครับว่าคือเทรน,นอะไรเนาะเหมือนเดิมเลยครับถ้ามันงงคุณพี่ปิดไปให้หมดก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บลบไปให้หมดก่อนเลยนะครับตัวที่สังเกตดูซิราคาเป็นไรนะครับเดิมทีเนี่ยเป็นไฮไฮใช่ไหมครับไฮแลโตรงนี้เนาะเนี่ยไฮไฮจุดนี้ก็คือจุดนี้ไฮแลโจุดนี้ก็คือจุดพวกนี้นะครับมันต้องขึ้นไปทะไรต้องขึ้นไปไฮไฮใหม่ซึ่งมันต้องขึ้นแบบนี้ถูกไหมครับแต่สิ่งมันเกิดคือราคาเนี่ยมันดันตัวลงมาแบบนนนีีี้้ะคัซึ่่งก็ือจจุุดดหลทม เปลี่ยนก็คือจุดนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้ก็มีโอกาสที่อะไรครับราคาทําอะไรต่อดีเทสโซนี้แล้วลงต่อถูกไหมซึ่งการที่มันดีเทสโซนี้ก็คือการที่มันต้องกลับขึ้นมาตรงนี้แล้ววิ่งลงต่อนะครับท่งนี้เท่านั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้สวยๆปิดหนึ่งแท่งแบบนี้แท่งถัดไปปิดแบบนี้แล้วหาจังหวะลงไม่ใช่ไม่จําเป็นนะครับมันจะง่ายเกินไปในการาฟโฟร์เกราคาจะทําเป็นแบบนี้ครับเป็นไปได้เพรานะในตรงนี้ อาจจะลองให้ราคาเนี่ยมีการกลับตัวขึ้นก่อนนะครับอาจจะมีการมารีเทสในส่วนของโซนพวกนี้นะครับแล้วค่อยหาจังหวะเซลล์ลงมาต่ออะไรแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เรามีแนวรับต้านราคาเหมือนไม่มีวอลลุ่มก็แน่นอนครับว่าไซด์เว์เนาะถ้าเป็นทรงนี้นะครับราคามันไซด์เว์อยู่ทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้วเนะี่ยปุ๊บปุ๊บอ่ะน่าจะไซด์เว์นานอยู่ซึ่งแน่นอนนะครับยิ่งมันไซด์เว์นานมันยิ่งมีโอกาสที่จะเบรกเอาได้สูงนะครับ ใน่วน30นาทีจะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้มีวอลลุ่มแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องรอก่อนเพราะราคามันอยู่ในเลนประมาณ50เปร๊บจริงแต่ปัญหาคือมันไม่ได้มีวอลลุ่มให้เราเล่นมากขนาดนั้นรฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการรอก่อนนะครับรอให้ราคาเนี่ยเบรกโซนพวกนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้เนาะถ้าสมมติเจ้าแท่งนี้เหมือนกับ GJ เลยนะครับแท่งนี้ปิดในละักษณะแบบนี้แล้วแท่งถัดไปเนี่ยวิ่งลงนี้ได้นะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้แน่นอนนะครับ แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าเราหาจังหวัดเซลลงมาตรงนี้น่าจะดีที่สุดเนาะแล้วก็แน่นอนครับบายเนี่ยโซนนี้เล่นได้อยู่แล้วนะครับประมาณนี้ส่วนของอสุดท้าย bitcoin นะครับใน่วนของ bitcoin โอเคตอนนี้เริ่มมีเทรน์ละนะฮะก็ถือว่าน่าจะเล่นได้มาวิเคราะห์4ชั่วโมงก่อนในโซนอง4ชั่วโมงเหมือนเดิมครับถ้างง,งให้ทําการปิดให้หมดนะครับปุ๊บปบอันนี้เทคนิคง,ง่ายๆถ้างง,งปิดให้หมดปิดให้หมดปิดให้หมด เพราะต้องดูเทมปัจจุบันให้เป็นก่อนตอนนี้เธออะไรครับเทมมันทําอะไรไว้มันทําโลใช่ไหมครับแน่นอนมันต้องมีการกลับตัวขึ้นนะครับอะตัวนี้ถ้ามันมีการกลับตัวขึ้นนั่นหมายความว่าเจ้าแท่งนี้ก็ต้องมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้แล้วหาจังหวะวิ่งลงนะครับในส่วองหนึ่งชั่วโมงปุ๊บโอเคหนึ่งชั่วโมงบอกว่าเฮ้ยฉันต้องการจะลงต่อถ้าเป็นทรงน,นี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อมาถึงโซนนี้ได้แน,น่นอนถ้าใครที่กาลังหาจ แล้วแท่งถัดไปนะครับอาจจะมีการรีเทโซนก่อนไหมเป็นไปไ,ได้แล้วค่อยหาจังหวะเซลลงมาเมื่อมันปิดเป็นหน่นี้กทีหนึ่งก็ได้นะครับเซลลจุดนี้หวังให้ราคาวิ่งลงนะครับหรือถ้าสมมติใครที่อยากจะเซลลตรงนี้เลยถามว่าทําได้ไหมแต่ทําได้ก็ต้องไปลุ้นเอาว่าเฮ้ยราคาแท่งตัอไปมันจะริเทโซนแบบนี้ไหมแล้วแท่งตัดไปค่อยลงต่อแบบนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาเองนะครับแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าแน่นอนถ้ามันปิดต่ำกว่าโซน,นได้ตามโดยที่มันอยู่ต่ำกว่าโซนนี้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อนะครับปัญหาคือซ้ายมือตรงนี้มันมีไ นะถ้าสมมติซ้ายมือตรงนี้ไม่มีไส้แบบนี้แน่นอนครับว่าหูสบายเลยเทปนี้น่าจะเล่นได้ง่ายนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ